นี่เจ๊ทำเหมือนเชฟสวัสดีค่ะพวกเราเฮฮาทีวีค่ะวันนี้ค่ะพวกเราก็จะมาทำเจ้านี่เลยนี่ขนมซูชินะคะขนมซูชิกินเล่นใช่เป็นขนมญี่ปุ่นอันนี้คือหน้าตาอันที่ทำเสร็จแล้วก็จะนี่ไม่ใช่นี่มันจะมีวิธีการทำอยู่ข้างหลังนะคะนี่แบบอันนี้ก็จะบอกว่ามันทำยังไงบ้างแล้วว่าทำได้กี่แบบบ้างนะคะพอเราทำเสร็จนะคะเราก็จะไปขายเพื่อนๆในบ้านนะคะมานั้นเราทำไปเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยก่อนว่ามันจะออกมาแบบนี้หรือจะเป็นแบบอื่นแบบนี้นะคะก็มาแกะนี่นะเราก็วางจานเรียบร้อยโต๊ะมีเจโต๊ะมีเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะคะหุ้ยกล่องค่ะกล่องค่ะเจหุ้ยหุ้ยกล่องค่ะเกียดเจเดี๋ยวแต่ในซองนี้นะคะแกะออกมามันจะมีจานให้ด้วยน่ารักมากแบบมันจะเป็นจานนะให้เรากันไกลตัดตรงเดี๋ยวเราจะเอาไม่ไหวเร็วทำไมอ่ะจานมีกันไกลปะเดี๋ยวเจ๊จะไปแกะทำไมมันเป็นจานข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าเจ๊มันเป็นจานจะไปแกะมันทำไมนานเจ๊ทำจานค่ะขั้นตอนแรกนะคะมันเขาจะให้อุปกรณ์เราอย่างนี้นะคะเราต้องตัดไอ้นี่ก่อนนี่เราต้องตัดตาผีน้ำลงไปในคือในนี้มันจะมีเขียนเลข1ใช่ไหมในนี้ก็มีเขียนเลข1ให้มันใส่น้ำลงไปในเลข1เราต้องเปิดน้ำนะแล้วก็ชิมก่อน อันนี้หิวส่วนตัว นี่ แล้วเราก็ใส่น้ำลงไปให้ท่วมเลข1อุ๊ยพอแล้ว นี่แล้วก็เราก็ตัดซองสีฟ้านะเพราะว่าในนี้มันมีให้เป็นหลายสีญาติ คือตอนนี้มันมีหลายสีมากแบบสีเขียวสีส้มชมพูเหลืองน้ำตาลเอาสกอตเทปบอกว่ามันให้ใส่ซองสีฟ้านะคะลงไปในช่องที่1เดี๋ยวเรามาเฮ้ยคือคนอ่ะมันคิดภาพนะแบบเท็กเจอร์มันดึบๆเก่งภาษาอังกฤษมากมันงงเฮ้ยแต่กินหอมมากเจดมหอมมากคือเพื่อนๆสามารถเติมน้ำได้อีกนะถ้าเกิดว่ามันจะแบบมันจะเราจะเอาอันเนี้ยเป็นข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวในซูชิเพื่อนๆเคยกินใช่ไหมเนื้อมันจะแบบเนื้อมันแบบยังไงอ่ะคืออันนี้ของหนูมันคืออันนี้ได้แล้วอันนี้พอแบบพอเป็นข้าวเหนียวให้เราได้แล้วทุกคนเราซ่อมมันเสร็จแล้วนี่เก่งน้ำไปช่องที่หนึ่งอู้เยอะไปเจ๊เยอะไปใส่หมดเลยเหรออ่ะใส่ให้หมดเลยค่ะคืออันนี้มันก็จะเป็นเหมือนข้าวเหนียวอ่ะเข้าใจไหมมันเป็นข้าวสวยเหรอครับถ้าเป็นข้าวสวยนะคะก็จะเป็นเหมือนหนูค่ะไม่ขั้นตอนที่2นะคะเราจะใส่น้ำลงไปทุกอย่างในนี้คือต้องใช้น้ำหมดแบบใส่ช่องตรงนี้คือต้องใช้น้ำนี่ลงไปในช่องที่มันเป็นอันเนี้ยเป็นขีดๆอันเนี้ยอันที่2อันเนี้ยที่มันไม่ใช่ขีดๆอ่ะมันเป็นอันเนี้ยไข่หวานอ่ะเคยเห็นลายไข่หวานปะช่องนั้นใส่ลงไปเดี๋ยวแกะฉลากน้ำก่อนเจ๊แล้วก็ใส่สีเหลืองลงไปในช่องอันนี้นะคะช่องที่มันเป็นลายไข่หวานเนาะนี่นะคะสีเหลืองนะคะย้ำว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้ไข่หวานสีชมพูก็ได้ไม่มีไข่หวานคือใส่ลงไปแล้วก็จะมันก็จะเป็นเหลืองๆมันก็จะเป็นสีเหลืองๆอ่ะแต่ว่ากลิ่นแบบเฮ้ยกลิ่นมันแบบวิ้ยกลิ่นหอมเหมือนคล้ายๆกับแม่พิมพ์อ่ะพิมพ์ลายไขว่าอะไรงี้เราต้องเกี่ยวๆให้มันเข้ากันทั้งหมดเลยแบบให้มันเท่ากันทั้งหมดอ่ะแล้วมันจะเป็นพิมพ์ลายไขว่าที่ลายที่มันอยู่ข้างล่างที่บอกต่อไปอาจารย์คือกลิ่นดีมากเจ๊แบบน่ากินมากวิ้ยอร่อยกินไหมสับปะรดเลยนี่วิ้ยน่าเกลียดเจ๊นี่แล้วเราก็อะไรอย่างงี้มันจะเป็นที่พิมพ์ลาย
ครีมลายคือลายข้างล่างนั่นเองนะแจ๊ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมกับข้างๆอ่ะอันข้างๆอ่ะที่มันเป็นลายแบบปลาแซลมอนจ้าก็ใส่ซองสีชมพูนะคะลงไปในช่องที่มันเป็นลายปลาดิบมันจะเป็นสีชมพูนะเฮ้ยนี่แล้วเราก็คือทำเหมือนเดิมเลยแบบว่าแบบเกี่ยให้มันเท่ากันให้พื้นมันเท่ากันเออมันก็จะเป็นลายปลาอันนี้คือเสร็จแล้วนะคือแบบทิ้งไว้ให้มันเซ็ตตัวเฉยๆอ่ะแล้วก็คือขั้นตอนนี้หนูชอบมากอันนี้นะคะคือเราจะหยิบซองสีดำๆอันนี้นะนี่เหมือนบิวตี้บล็อกเกอร์ป่ะแล้วคือกลิ่นหอมมากแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็วางลงไปในอันเนี้ยแล้วก็แปะๆให้มันเท่าๆกันกับอันที่เป็นพื้นรองไม่เล่นแบบนี้ไม่เป็นเล่นแต่พวกเกมต่อสู้ไม่เป็นไรอันนี้เราต้องใส่น้ำลงไปในช่อง A กับช่อง B นะจ๊ะคือมันจะมีแบบตัวนี้ให้อ่ะแบบเป็น A B 1อย่างเงี้ยอุ๊ย B 1กล้วยหอมเจ้าซนไม่ขำแล้วก็ใส่ผงสีเขียวขำเยอะไปป่ะอะไรอันนี้มันเป็นไอ้นี่ต่อไปสีส้มนะคะสีส้มลงบนช่อง B นะคะคือสีส้มอันเนี้ยคือเราจะทำเป็นไข่ปลาวิอันนี้มันไอ้นี่ละคือขั้นตอนนี้หนูชอบมากแบบคนใช่ป่ะมันก็จะแบบหนึบอ่ะเออหนึบหนึบแล้วเราก็ใช้อันนี้ดูดอันนี้นะดูดอันนี้ใช่ป่ะแล้วคือไอเออ่ะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจว่าทำไมมันเป็นเหลวๆอย่างนั้นใช่ไหมคือมันจะเป็นการทำไอเนี้ยให้มันเป็นฟองๆเป็นฟองๆคือเป็นเม็ดๆหยดทีละหยดลงไปในช่อง A 1งอๆเห็นไหมมันจะเป็นฟองอ่ะ Amazing หิ่งห้อยมากๆเลยเป็นฟองๆอุ๊ยตายเจ๊ตอดอ่ะเราสามารถหยดไปเลยตามใจชอบต้องตั้งใจเป็นพิเศษพี่กิ๊กสวัสดิ์เจ้าหนีก็แล้วกันเคยคิดป่ะว่าของเล่นจะมาถึงขนาดเนี้ยรุ่นเจ๊เจ๊เล่นแหละดินเออใช่ป่ะแบบขายของแกคือเราก็ใส่อันนี้ใส่ไข่ปลาลงไปในช่องน้ำคือมันแบบดูชัดๆคือเป็นเม็ดๆอ่ะแล้วก็ล้างลงไปในช่องอันนี้นะใส่ลงไปมันเหมือนกับการล้างไข่เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปของเรานะคะก็คือการปั้นปั้นข้าวเหนียวที่เราทำมาตั้งแต่ตอนแรกปั้นให้มันเป็นวงรีอย่างเงี้ยอันเนี้ยสี่สามอันนี้ต้องล้างมือก่อนนะคะปั้นเสร็จแล้วก็วางไว้นี่ก่อนน่ารักกรุบกรีบเก๋ๆนี่เจ๊ทำเหมือนเชฟขี้มือเลยอันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวอันแรกนะคะเราจะมาทำเป็นไข่หวานกันนะไข่หวานก็คือมันจะมีเห็นปะที่เราทำเป็นสีเหลืองอันนี้ที่มันเป็นสีเหลืองนะแล้วก็จะมาเอาออกมาก็แบ่งครึ่งนึงแล้วก็อยู่อกมือส่วนเราก็ปั้นต่อไปฮะเก๋ๆเก๋ๆอันนี้เป็นของเล่นที่แบบเด็กเล่นได้นี่เป็นไงคือซูชิมากอ่ะดูแต่วางดีๆก่อนเจ๊นี่เอออันนี้สวยดูนี่คือเป็นซูชิมากเจ๊ทำผิดลายอ่ะอันเนี้ยมันเป็นลายแซลมอนต่อไปเป็นก็จะเป็นแซลมอนแหละแซลมอนเป็นอุ๊ยอันนี้ดีอันนี้ดีเก๋ๆนี่น่ากินแล้วก็เป็นอันนี้นะคะคือที่มันเป็นอันนี้ไข่ปลาเป็นซูชิน่าจะเป็นแบบเนี่ยๆทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างงี้เป็นซูชิน่าจะแบบเป็นซูชิรสโปรดของทุกคน นี่เราจะพันก่อนใช่ไหมอันนี้นะคะเราจะมาใช้ซูกัสน่าจะเป็นซูกัสแหละสีดำนะคะพันเป็นสลายก่อนพันรอบอันนี้เฮ้ยทำไม่ได้ว่ะเมย์ทำก็อย่างนั้นแหละเจ๊
หนูยังติดกันไม่ได้เลยข้าวเหนียวมันอ้วนแล้วเราก็ช้อนอุ่นนี้เจ็ดฝีมือปวดคือซูชิแบบคนเดาลงจานใส่ปลาลงไปเพิ่มเป็นซูชิที่คุ้มมากอันนี้เชียร์เชียร์ต่อไปนะคะเราจะมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการทำซอสอันนี้นี่ก็คือใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผงสีน้ำซองสีน้ำตาลลงไปนะคะในน้ำลงไปในช่องที่หนึ่งนะที่เราทำขนมข้าวเหนียวแล้วเราก็คนนะคะเรามาราดซอสนะคะตอนแรกก่อนที่เราจะราดนะคะเราก็ดูดมันขึ้นมานี่เป็นไงบ้างคะสวยไหมคะเพื่อนๆคือเราทำซูชิเสร็จแล้วนี่เราทำเองซูฟีมือเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปขายให้เพื่อนๆคนในบ้านเรากินกันว่าเราจะขายออกกันไหมใช่ไปขายเลยก็ไม่อยากจะโม้หรอกอร่อยมากเพื่อนช่วยซื้อซูชิเดี๋ยวช่วยซื้อหน่อยซูชิไม่มีตังค์เลยอ่ะชิ้นละ5บาทเองไม่มีตังค์ข้าทำเลยนะมีข้าได้ไหมชิ้นไหนร้านสดร้านสดร้านสดชิ้นไหนร้านสดชิ้นนี้อร่อยสุดไอ้ดำดำนี่กินได้ปะกินได้มันเป็นสุกัดเอาแล้วจะถามเคี้ยวละเกินเคี้ยวละเกินเป็นไงบ้างอร่อยมันอร่อยใช่ไหมบอกสิว่าอร่อยมันเคี้ยวเย็นสิเหมือนเคี้ยวเย็นนี่ปลาลายแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นปลาลายแล้วแย่ๆแช่ตู้เย็นอ่ะเฮ้ยอร่อยใช่ไหมรวมๆแล้วอร่อยใช่ไหมไม่แต่ว่าอันที่พี่ทิวกินไอ้ข้าวทำนะอร่อยอร่อยจริงข้าวไอ้ไม่ใช่ข้าวดิเจมซื้อซูชิหน่อยอันนึงอันละ5 บาทคือมันอร่อยมากเลยใช่คือบอกอร่อยเว้ยล้างมือให้สะอาดยังมีฟองอยู่นะคะนี่ก็ต่ำกินเองอ่ะครับอ่ะคือจะกินได้ปะกินได้อร่อยเลยแหละจะบอกให้เฮ้ยใส่น้ำจิ้มไปเยอะอร่อยน้ำจิ้มอ่ะอร่อยอย่าคายนะอย่าคอยออกมอนะเปรี้ยวมันคือเยลลี่ใช่มันเปรี้ยวแล้วน้ำจิ้มมันคืออะไรยังไม่ถามเลยเอาใหม่รสชาติเป็นไงเปรี้ยวมันเหมือนเยลลี่นะไอ้ข้าวเนี้ยกินไข่ไหมไข่อะไรไข่หวานหวานปลามันเหลวอะไม่เป็นไรอร่อยดีเหมือนเยลลี่เฮ้ยพูดดีมากอาหารจานต่อแล้วไปเดี๋ยวเราไปขายคนอื่นต่อเลยเยลลี่อร่อยเจมซีช่วยซื้อซูชิหน่อยคุณอร่อยมากเลยใช่ไม่มีตังค์เลยนี่เฮ้ยเลี้ยงเองซิให้โอกาสกินก่อนเลยโอ้โหปลาเลี้ยงแล้วเนี่ยทำไมมันนิ่มเลือดอร่อยอยู่รสชาติจะปลารสอ่ะอร่อยมากครับอร่อยสุดๆกูมามิทำไมฟินอร่อยไปฟินซื้อหน่อยเหลือ2อันสุดท้ายมีอยู่20อ่ะตั้งไปไหนกันอร่อยใช่ไหมเพื่อนสงสารมาซีหากินได้อร่อยอุ้ยอร่อยนี่ก็เหลือชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราเอาไว้ชิมเองนะคะนี่เราก็ขายได้30 บาทต้องทำใจก่อนนะคะนี่ดิ้นจมูกให้เจ๊รสชาติเป็นไงคะเจ๊อร่อยมากเลยค่ะรสชาติมันอะ
จริงๆมันไม่ได้เลี่ยนแต่ว่าคือมันอยู่ที่คนทำเลยว่ามันจะทำหวานมากไหมเพราะว่ามันหวานที่ซอสแล้วก็ไอ้ที่ถ้าผู้ชายมันบอกว่าไม่อร่อยน่าจะเป็นไอ้ตรงที่ออกขาวๆมันจะแย่ๆเยลลี่บดเอาเป็นว่าอร่อยเอาเป็นว่าอร่อยนะคะพอเองก็ซูชิอันนี้นะคะก็สรุปว่าอร่อยอร่อยบางคนดีกว่าถือว่าอร่อยอยู่ใช่แล้วก็สำหรับครั้งหน้านะคะเราจะเอาอะไรมาทำอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย